ินให้ดูหน่อยอยากเห็นอ่ะเอากินอีกอมอมกินแบบนี้ได้นะเอาเลยไม่ต้องเกรงใจกัดกรอบนอกนุ่มในอ่ะเอาอีกไม่ได้กิน3ปีเอาอีกมากินอีกใส่ปากกินอ่ะกินเอาเลยอร่อยไหมเอาอีกกินอีกเร็ว3ปีมันห่างหายมานานกินใครอยากกินทุเรียนวันนี้นะครับผมซื้อทุเรียนมาเลี้ยงพนักงานนะ wow. จำนวนมากถึง50กิโลกรัมโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับต้องบอกนะครับว่าทุเรียนร้านนี้นะครับเป็นทุเรียนเกรด A พรีเมียมเลยนะเป็นทุเรียนที่ผมกินประจำผมต้องบอกให้เลยว่าผมกินยังไงเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้กินแบบนั้นนะครับซึ่งร้านนี้ที่ผมสั่งมาเลี้ยงนะครับเป็นร้านที่ผมกินประจำทุกปีเลยนะซึ่งเป็นหมอนทองเกรด A นะปัจจุบันเนี่ยล่าสุดนะครับเขาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทโอ้โหแพงมากๆเลยแต่ว่าคุณภาพและความอร่อยผมบอกให้เลยว่ามันต่างกันทุเรียนนะครับมีหลายเกรดมีหลายแบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยชอบกินแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับเป็นแบบที่ผมชอบมากๆนะครับดังนั้นเราจึงแบบเอาทุเรียนที่แบบอย่างดีมาเลี้ยงพนักงานในวันนี้นะครับอ้าวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้รถมาแล้วนู่นเลยตอนนี้นะครับเราก็เอาทุเรียนมาวางไว้หมดแล้วโอ้โห50กิโลกรัมนะครับมาพร้อมกับนี่เลยเตรียมปอกเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวเชิญพี่เจ้าของร้านทั้ง2ท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับอ่ะขอเชิญครับสวัสดีครับนี่คือเป็นเจ้าของร้านทุเรียนนะครับที่อยู่ตรงตลาดเอื้ออาทรสารยาใช่ค่ะเป็นร้านที่ผมกินประจำเลยเนาะเราก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราก็อยากให้พนักงานเราเนี่ยได้กินแบบเราเนาะก็เลยสั่งแบบอย่างดีอย่างดีไหมวันนี้อย่างดีพรีเมียมเลยครับวันนี้พรีเมียมเลยดีมากครับอันนี้สั่งมา50โลนี่พิเศษให้ผมเหลือเท่าไหร่180อุ้ยลดลงหน่อยไม่ได้เหรอสุดๆเลยค่ะโอเคพิเศษสำหรับคนนี้โอ้ต้องขอบคุณมากเลย50โลก็ลดไปหลายบาทเนาะใช่ค่ะแล้วก็ยังมาปอกให้อีกโอเควันนี้50โลเดี๋ยวจะให้ปอกใส่จานไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะโชว์สกิลปอกทุเรียนนะแล้วมาดูกันเมื่อสักครู่นะครับปอกไป1ลูกนะคุณผู้ชมดู1ลูกโอ้โหคุณดูภูใหญ่มากผมต้องบอกให้เลยว่ามันใหญ่มากนี่คุณดูฝ่ามือผม1ลูกนี่คือเกรดพรีเมียมเลยนะเนี่ยกรอบนอกนุ่มในเลยนะ1ลูกมีทั้งหมด4ภูนะภูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดูลูกเมื่อกี้ก็น่าจะประมาณ3โลกว่าๆได้ไหมครับ3โล8 3โล9 3โล8ตีไป4โล4 2 8โลละ200 800ลูกละ800คุณผู้ชมนี่ลูกละ800นี่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีก1เลยนะครับที่ผมอยากจะให้แบบพนักงานผมได้กินเนาะของดีๆอ่ะครับผมอันนี้อีกลูกหนึ่งเนาะโอ้โหวันนี้ยาวมากคุณผู้ชมดูต้องบอกว่าแม่ค้าเขาจัดเต็มจริงๆวันนี้นะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะให้เอาของของเขาเนี่ยที่ขายเนี่ยมาออกรายการนะแบบว่าดีๆอ่ะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พนักงานมากินก่อนเขาอิ่มเสร็จเรียบร้อยผมจะกินให้ดูว่ามันอร่อยไม่อร่อยนะตอนนี้นะครับก็ปอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าส่วนนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งนี่แม่ค้ากำลังปอกอยู่เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกำลังต้องบอกว่าต้องมาถึง2คนนะช่วยกันปอกนะครับเพราะว่าเยอะมากๆเลยนะครับต้องบอกนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะให้พนักงานนะครับหยิบไปคนละ1ภูก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวจะมีนะครับมาตรการของโควิดนะให้ใส่แมสทุกคนแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้ามานะครับอ่ะทางนี้เลยจุดนี้นะครับเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยผ่านการเช็คอุณหภูมิมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะให้ล้างมือก่อนเข้าไปแล้วทุกคนต้องสวมแมสนะล้างมือตรงนี้ได้เลยต้องบอกนะครับว่าให้ห่างคนละประมาณ1เมตรนะครับห้ามอยู่ใกล้กันนะครับ Keep distancing นะครับคนแรกเลยคุณหนิงเอาภูไหนดีใหญ่สุดเลยนะยังใหญ่กว่า โอเคอ่ะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าเป็นยังไงโอเคได้วนมาทางนี้เลยไปด้านหลังผมเลยเอาต่อเลยครับคนที่2เอาวันนี้คาร์ดโอ๊กเอาภูไหนดีอันนี้
โอ้โหใหญ่กว่าพี่หนิงอีกกินหมดไหมคะหมดค่ะหมดค่ะโอเคเอาพูดไหนดีชื่ออะไรครับชื่อพิมพ์ใจค่ะเออมองกล้องหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยใหญ่ๆยาวๆจริงเหรอว้ายฟังแล้วเสียวจังสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอาไหนดีครับเอาพูนี้ได้ไหมได้เลยกินหมดไหมคะหมดค่ะหมดนะโอเคเบอร์ค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อนุชค่ะนุชเอาพูไหนเอาพูนี้ค่ะไม่มีใครเอาพูเล็กๆของพี่บ้างเลยเหรอเนี่ยฮะตอนเนี้ยเดี๋ยวไม่อิ่มค่ะชอบกินนะครับชอบกินมากค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยนะว่ากินแล้วเนี่ยเป็นยังไงสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่นี่ถามจริงขายลอตเตอรี่ครับใช่เป็นโฟร์แมนต้องเท่ครับพี่อันนี้คือโฟร์แมนนะต้องบอกว่าโฟร์แมนบริษัทผมก็คือจะไว้ผมยาวก็ได้ผมไม่ว่านะครับแต่งานการต้องได้นะเว้ยได้พี่ผมไม่เกี่ยวกับงานไม่เกี่ยวกับงานอ๋อก็คือทรงผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเควันนี้จะให้กินทุเรียนชอบกินทุเรียนไหมชอบชอบชอบเนื้อแบบไหนชอบเม็ดเล็กๆเลยเนื้อเยอะๆหน่อยเม็ดเล็กๆเลยก็คือแบบเน้นเนื้อเยอะๆแล้วเม็ดข้างในเล็กๆใช่หมอนทองได้ใช่เลยใช่ชอบเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มในหรือเนื้อแบบยังไงชอบชอบชอบกรอบๆพี่ชอบกรอบๆดิบๆเลยไหมดิบๆมันต้องเอาไปลวนน่ะพี่ผมว่าอ๋อโอเคนึกเก่งทุกอย่างเลยนะเป็นช่างก็เก่งทุกเรื่องนึกเก่งอีกเอ้าเนี่ยหยิบเอาเลยเอาไหนอันนี้เอ้ยเอาเอาละพูนี่ทั้งจานโอเคอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนถามก่อนเนมครับพี่ระหว่างเล่ากับทุเรียนเรื่องอะไรมันน่าจะเรื่องไม่ยากครับพี่ไปไปวันนี้อย่ากินเหล้านะเดี๋ยวกินทุเรียนแล้วเดี๋ยวมาตีกันอ่ะคนต่อไปมาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนนท์ครับมาจากจังหวัดอะไรลำพูนคนลำพูนมาจากเหนือเลยใช่โอ้นนท์ชอบกินทุเรียนไหมชอบพี่แล้วปีนี้กินไปกี่ครั้งแล้วผมไม่ได้กินมา3ปีแล้วนี่กินเลยเดี๋ยวกรอบนอกนุ่มในอ่ะเอาอีกไม่ได้กิน3ปีเอาอีกมากินอีก3ปีมันห่างหายมานานกินกินเยอะๆไหนๆแล้วเป็นไงสุดยอดเนี่ยเวอร์ป่ะเนี่ยจริงเว้ยเนื้อเนื้อดีไหมถามก่อนเหมือนหมูกรอบเลยพี่ข้างนอกมันกรอบมีหนังข้างในกินไปช่ำๆอร่อยนะอร่อยพี่โอเคอร่อยจริงนะจริงๆอืมอืมการอันไหนกินให้ดูหน่อยอยากเห็นอ่ะเป็นไงเม็ดเล็กนิดเดียวอร่อยมากเลยค่ะเม็ดเล็กเลยใช่ไหมใช่คุณนุชกินไปยังชิมไปนิดเดียวค่ะชิมไปนิดเดียวใช่ค่ะโอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลยอะไรลองกินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยโอเคอร่อยใช่ไหมอร่อยมากค่ะแล้วปกติปีที่แล้วได้กินไปกี่ครั้งปีที่แล้วติดช่วงโควิดไม่ได้กินเลยค่ะไม่ได้กินเลยใช่ไม่ได้กินเลยข้ามปีมาเลยใช่ค่ะแอปเปิ้ลทำไมมันเหลือแค่นี้กินแอบกินไปเมื่อกี้เห็นเอาไปพูมันเริ่มเลยอ่ะเรากินดูเรากินดูกินแบบนี้ได้นะเอาเลยไม่ต้องเกรงใจกัดโอเคหวานไหมไม่เละไม่ค่ะชอบเนื้อแบบนี้ปะกรอบแล้วก็นุ่มข้างในจริงป่ะโอเคตอนนี้นะครับพนักงานก็รับประทานนะครับทุเรียนกันไปครบทุกคนแล้วนะครับตอนนี้เหลือภูนี้ใหญ่มากนะครับอันนี้คือเหลือไว้ให้ผมทานเนาะผมก็ขอทานเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะครับมาดูกันว่าอร่อยไม่อร่อยมาเลยจะทานให้ดูคุณผู้ชมมันหวานหอมมากๆคือกัดข้างนอกอะมันไม่เละแต่พอข้างในเนี่ยมันนุ่มมากแล้วมันก็หวานกลิ่นไม่แรงนะครับอร่อยจริงสุดยอดเลยร้านนี้ตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเลี้ยงทุเรียน50กิโลกรัมกับพนักงานออฟฟิศนะต้องบอกให้เลยว่าอย่างที่ผมบอกเนาะก็คือคนเราเนี่ยนะครับสำหรับเงินเดือนเนาะก็เป็นแบบว่าต้องคิดมากนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ถ้าจะกินผลไม้ที่มีราคาสูงเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องคิดนะครับคำนวณนะครับว่าเราจะซื้อดีไหมนะครับซื้อราคาเท่าไหร่นะครับหรือเราอยากกิน
แค่ภูนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้ภูนึงก็คือหลักร้อยแล้วนะนะครับดังนั้นที่เอามาเลี้ยงในครั้งนี้อยากให้ทุกคนได้กินนะครับอยากให้ได้กินเหมือนกับที่ผมได้กินด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เขาจะได้แบบได้เขาเรียกว่าได้ลิ้มรสนะของที่มันอร่อยของที่มันมีคุณค่านะครับถ้ายังไงนะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะไปคุยกับแม่ค้าหน่อยจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแม่ค้ามีความรู้สึกยังไงบ้างตามนะครับเอาก็จบไปแล้วเนาะสำหรับการมาเลี้ยงทุเรียนพนักงานนะครับ50กิโลกรัมใช่อ่ะบอกตัวเลขหน่อยได้ไหม9,000กว่าบาท9,000กว่าบาทใช่โอ้โหโอเคเดี๋ยวจัดการให้นะครับถามความรู้สึกหน่อยไหนๆเราได้ร่วมกิจกรรมกันแล้วนะครับอ่ะเรารู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่วันนี้เรามาเนี่ยเห็นพนักงานเห็นอะไรหลายอย่างรู้สึกดีค่ะรู้สึกแบบบางคนที่เขาไม่ได้กินก็ได้มีโอกาสได้กินครับดีใจกับเขาด้วยสถานการณ์โควิดเนาะคนที่จับจ่ายใช้สอยก็น้อยใช่ค่ะยอดตกไหมยอดตกไหมตกมากครับตกมากเลยอ่ะพี่เนี่ยได้วันนี้พี่ช่วยหนูเนี่ยแหละก็เหมือนพี่ช่วยหนูเหมือนกันเหมือนพี่ช่วยหนูเหมือนกันยอดตกถึงครึ่งไหมครับจากปีที่แล้วเป็นครึ่งเนาะเป็นครึ่งนะยอดขายไหนๆก็ได้ช่วยกันแล้วเนาะค่ะโอ้โหดีใจจริงๆนะครับแล้วเป็นไงเห็นพนักงานหลายๆคนสนุกสนานดีครับน่าสนุกดีครับบริษัทนี้ทำงานแล้วน่าอบอุ่นอบอุ่นอยู่ที่นี่อบอุ่นโอเคโอเคอ่ะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันค่ะขอบคุณมากๆนะสวัสดีครับ